จ้าพนักงานตามกฎหมายนี้อำนาจของเราคือคนของเราเนี่ยกลับจากประเทศเสี่ยงพอเข้าในจังหวัดเราเนี่ยเราสามารถที่จะสั่งให้เขาคือขอความร่วมมือก่อนให้เขาไปอยู่ในบ้านเนี่ยอันนี้คือขอความร่วมมือแต่อำนาจเราที่สามารถออกได้เลยครับออกคำสั่งได้เลยให้มารับการตรวจมาชนะสูตรแยกกักกันหรือคุมไว้สังเกตอันนี้ตามกฎอันนี้ตามกฎหมายการประกาศใช้กฎหมายของเราเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยใช่ไหมเราไม่ต้องประกาศอีกไหมว่าต้องประกาศอีกไหมก็อันนี้ส่วนแรกเมื่อกี้ที่เล่าไปเนี่ยคืออยู่ในกฎหมายเลยกับอันที่สองกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนคณะกรรมการโรคติดต่อผู้หมายก็จะทำการได้ในครับอาจจะมีการสั่งปิดสถานที่ไม่ว่าตลาดสถานประกอบการสถานโรงงานสถานที่ชุมชนหรืออะไรอื่นใดเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะมีการสั่งห้ามสถานที่ชุมชนโรงงานและสถานศึกษาหรือสั่งให้ผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นโควิด-19เนี่ยหยุดประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราวไอ้อันนี้ประชุมก่อนเราต้องประชุม14วันที่3มีนาคมนะเราจะมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้ประกาศให้โควิด19เนี่ยเป็นโรคร้ายแรงนะฮะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันถึงการวางมาตรการต่างๆในการจัดวาระการประชุมเดือนพรุ่งนี้นะฮะซึ่งหลักๆสำคัญก็คือว่าคือการควบคุมเรื่องบุคคลก่อนเรื่องบุคคลเนี่ยที่กลับจากต่างประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเราจะมีมาตรการอย่างไรนะหรือคนที่จะมีเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือประชาชนโดยทั่วไปของเราเนี่ยที่จะเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเราจะมีมาตรการอย่างไรนะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องการในส่วนที่เป็นการอาจจะมีการขอร้องว่าให้สถานการณ์ยุติแล้วค่อยเลื่อนการเดินทางไปก่อนหรืออาจจะให้ทางเอกชนที่ไม่เป็นราชการเนี่ยอาจจะเลื่อนการเดินทางไปก่อนนี้เป็นต้นนะก็เป็นเรื่องมาตรการด้านมาตรการในเรื่องการขอความร่วมมือในการที่จะให้อยู่ในบ้านของตัวเองนะสัก14วันนะฮะโดยแยกออกจากผู้อื่นเพื่อทำให้ควบคุมดูแลตัวเองนะฮะเหล่านี้เป็นต้นนะฮะมาตรการด้านการดูแลคนในที่ท่าอากาศยานสถานีขนส่งนะฮะแล้วก็รวมทั้งโรงแรมนะฮะหรือโรงพยาบาลต่างๆหรือสถานที่สาธารณะทั่วไปเนี่ยนะหรือการจัดอีเวนต์งานใหญ่ๆอะไรต่างๆเราก็จะมีมาตรการกันอย่างไรในพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เราจะได้มีการสรุปมาตรการเหล่านี้นะครับรวมทั้งการดำเนินการในเรื่องของในระดับทั้งอบต.และในระดับตำบลหมู่บ้านซึ่งเราจะขอร้องให้ช่วยกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้ช่วยดูแลประชาชนในลูกบ้านตัวเองว่าใครไปเมืองนอกไปประเทศกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้เราก็จะได้รวบรวมคนทั้งหมดเนี่ยในจังหวัดโซโล่เนี่ยสแกนทั้งหมดเลยเข้ามาเพื่อติดตามนะครับให้องค์การขนส่งจังหวัดเนี่ยได้กระจายนะการผลิตแมสที่เป็นผ้านะเพื่อให้ประชาชนของเราได้มีแมสควบคุมทั้งหมดในประชากรจังหวัดของเราได้นำสื่อมาเรียนรู้ว่านะครับว่าจะถึงหรือว่าเราเชิญลูกพักใจว่าผมเองไม่มีความรู้ทางด้าน